พบกับเจ้าของอาชีพสุดแปลกแต่สร้างสรรค์ลูกรับจ้างหลานจำเป็นมีลูกค้าแบบแปลกๆบ้างไหมพาไปงานแต่งยกน้ำชาค่ะวันธรรมดาแล้วลูกติดงานไม่สามารถพาไปยกน้ำชาได้พาไปงานขาวดำไปลอยอังคารพาไปดูดวงก่อนเหรอแต่น้อยไม่ไปเองค่ะสายมูพาไปทำบังสกุลเป็นบังสกุลตายก็มีค่ะยังสู้ชีวิตอยู่เนาะแล้วอะไรที่ทำเป็นแรงบันดาลใจให้กระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้มันมีคำพูดของลูกค้าคนนึงพูดสวนกลับมาว่าหนูอยากให้พี่อะค่ะดูแลจนแบบลูกหนูบวชได้ไหมแล้วในวันนี้นะคะถึงแม้มันจะยังไม่มีผลให้ได้ชิมแต่มันก็ยังมีดอกให้เราได้ชมมันคือกำลังใจค่ะตี10 เดย์เสาร์นี้บ่าย 3 โมงห้ามพลาด